สวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่คลับกิ๊กนะครับวันนี้ก็วันฝนตกโปรยๆนะครับหรืออาจจะตกหนักอยู่ในหลายๆที่นะครับก็เลยวันนี้ไปไหนกันไม่ได้พรุ่งนี้ก็วันหยุดใช่ไหมลองมาฟังคลับกิ๊กกันดูดีกว่านะครับสำหรับในค่ำคืนนี้แต่ก่อนอื่นอยากถามหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมนะครับเพิ่งซื้อไมค์เอาไมค์มาติดใหม่นะครับถ้าเกิดว่าภาพชัดเสียงชัดแล้วเดี๋ยวจะได้เล่ากันฟังเลยวันนี้หัวข้อน่าสนใจคนถามผมเข้ามาเยอะในรอบของการทำคลับกิ๊กในจริงๆก็เจ็ดแปดปีแล้วนะจะ10 ปีแล้วนะคลับกิ๊กนะครับก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเรื่องที่ทุกคนยังสนใจและปรึกษาลงทั้งโคชชิ่งส่วนตัวนะครับมาใน Line แอดของเรานะครับก็คือว่าทำยังไงถ้าจับได้ว่าแฟนมีมือที่3นะฮะเข้ากันมาพอสมควรแล้วใครได้ยินเสียงนี้ช่วยบอกหน่อยครับว่าภาพชัดและเสียงชัดไหมครับผมเพิ่งชาร์จแบตไมค์ใหม่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานถ้าเกิดชัดและเสียงชัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปกันเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องเสียเวลามากช่วยตอบมาสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพูดว่าในเรื่องที่ว่าทำยังไงถ้าจับได้ว่าแฟนมีมือที่3นะฮะในชีวิตคนเราเรื่องนี้ผมเชื่อว่านะครับเราจะต้องผ่านนะครับเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งอย่างน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสมัยมัธยมสมัยมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าอยู่กันมาเป็นหลายๆปีแล้วหรือบางทีก็จะไปเจอเขาตอนแก่นะครับคุณจันเนี่ยขอส่องเลยนะคุณจันนี่บอกชัดเจนนะคะโอเคนะครับมีท่านใดถ้าเกิดว่าได้ยินชัดไม่ชัดลองบอกกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณเมย์บอกทุกคนต้องเจอสักครั้งในชีวิตจริงๆใช่ครับเรื่องนี้นะฮะต้องเจอสักครั้งในชีวิตผมเองก็เจอนะเรียกว่าผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะครับยิ่งในสมัยมหาลัยเนี่ยนะครับโดนหัวที่หัวตำเลยนะครับโดนไปถึงขนาดว่านั่งอยู่เนี่ยได้แฟนเขามาถึงเรียกออกไปคุยเลยที่เราไม่รู้นะไม่ได้ตั้งใจไปเป็นมือที่3ใครนะครับโดนผู้หญิงหลอกถ้าพูดตรงๆนะสมัยวัยรุ่นนะครับรู้ตัวอีกทีนั่งกินข้าวอยู่นะครับผู้ชายเดินหน้าขมึงถึงมากับพวกชุดใหญ่เรียกออกไปเคลียร์นะครับก็ต้องไปบอกกันว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮะกว่าจะเคลียร์จบได้ก็เรียกว่าเสียวพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตเราจะทำอย่างไรวันนี้ไปกันเลยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกับทีมงานหน่อยเซนะฮะในสำหรับคลับคลิกในค่ำคืนนี้นะครับมาลองฟังกันดูอย่างแรกนะครับถ้ามีแฟนแล้วนะครับหรือว่ามีคู่รักหรือว่ามีใครอยู่นะครับเวลาได้ยินข่าวแร็คแคร์ระคายเรื่องนี้หรือเจอหลักฐานเรื่องนี้โป้งขึ้นมาแน่นอนว่าทุกคนจะเกิดอาการช็อกมือเย็นเท้าเย็นโลกนี้แทบจะหยุดหมุนลงไปในทันทีนะครับมันจะเย็นช็อกแล้วมันจะชาเป็นกันไหมใครเคยเจอในเรื่องนี้ถูกไหมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอีกท่านหนึ่งคุณนัชคุณบอกเจอมาแล้ว2 ครั้งนะครับก็จะเป็นอย่างนี้มันจะช็อกนะฮะมันจะชาก่อนนะครับโดนแล้วว่ากูในใจก็จะคิดแบบนี้นะครับแต่นะครับตั้งสติดีๆก่อนนะแล้วนะครับลองมาดูว่าไอ้เรื่องที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรมันจะมีอยู่5สาเหตุหลักนะลองมาฟังกันดูมันจะมีอยู่5สาเหตุหลักส่วนมากนะครับผู้หญิงจะบอกว่าผู้ชายมันไม่รู้จักพอหรือไอ้คนนี้มันไม่รู้จักพอนะถูกไหมอันนี้เราจะตั้งประเด็นนี้โผล่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมนะฮะว่าแบบว่าเขาเป็นคนไม่รู้จักพออะไรแบบนี้นะครับมันเป็นหนึ่งในสาเหตุแต่เดี๋ยวผมจะไล่เลยนะครับไล่ไปที่อันดับหนึ่งเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลานะครับอันดับหนึ่งนะครับในทางตำราจิตวิทยานะครับในหลายๆอันรวมไปถึงที่ผมคุยกับดร.เอนะครับดร.ตระกูลดีทองไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกนะครับที่มาไลฟ์ให้เราเป็นซีซันอลนะครับก็บอกเลยว่านะฮะดีไซน์ทูฟิลดีไซน์ครับแปลว่าเวลาคนเราอยู่กับใครสักคนนะครับเราอยากจะเป็นที่ปรารถนาของใครสักคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกนี้มันหายไปนะครับอยู่กันมานานๆหลายปีเข้านะครับอีกฝั่งหนึ่งเห็นเราไปบางทีผู้หญิงก็เห็นผู้ชายเป็นของตายนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับบางทีเขาพูดอะไรก็วุ่นวายด่าทอนะครับหลายครั้งหลายหนที่ผมโคชชิ่งส่วนตัวมาเนี่ยนะครับไอ้ว่าเวลาที่เขาแพชชั่นหมดกันนะฮะหลายๆครั้งเลยเพราะเราไอ้เขาเรียกว่ารีโรแมนซ์หรือว่าคุยกันแบบว่า
ทั้งสองคนนะครับผู้ชายผู้หญิงเข้ามาหาแต่มาทีละคนนะครับค่อยเข้าทีละคนแล้วค่อยมาสรุปพร้อมกันนะครับส่วนมากนะครับนะฮะในหลายครั้งฝ่ายชายจะบอกว่าเขาโดนเขาเรียกว่าไอ nagging นะครับประชดประชันนะครับใช้อารมณ์นะครับหรือไปกดเขาต่อหน้าเพื่อนฝูงนะครับหรือแม่ก็อื่นๆอะไรแบบนี้วันละเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งวันตลอดเวลารู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นที่ต้องการนะหรือว่าอยู่เหมือนอยู่เป็นหน้าที่อะไรแบบนี้นะฮะในแต่ละวันอยู่ๆกันไปดังนั้นก็ดีไซน์แปลว่าแรงปรารถนานะครับดังนั้น design to feel design แปลว่าปรารถนาที่จะเป็นที่ปรารถนาของใครสักคนหนึ่งซึ่งเรื่องเหล่านี้มันมาจากไหนมาจากคำพูดมันมาจากการกระทำที่อยู่ด้วยกันทุกวันนะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าคุณอยู่ในจุดๆนี้เนี่ยนะครับเวลาอยู่กับแฟนนะจุดนี้เนี่ยนะครับคำพูดคอมพลีเมนต์คำชมนะครับสายตาท่าทางความชื่นชมอะไรแบบนี้สำคัญคุณจะไม่มีวันได้อะไรจากการไปด่าคนคุณจะไม่มีการได้ความได้ attention หรือความสนใจจากใครถ้าคุณไปประชดประชันใส่เขาถึงเขาจะทำให้เขาก็ทำเพราะว่าความรำคาญเพื่อที่จะกูไม่ต้องการเห็นอารมณ์นี้กูก็เลยทำไปแต่ไม่ได้ทำไปด้วยความเต็มใจนะฮะดังนั้นนะครับถ้าคุณจะบิดจากตรงนี้นะครับคุณจะบิดจากตรงนี้การที่จะให้ใครทำอะไรให้เราสักอย่างนึงนะครับคุณต้องทำให้เขาทำด้วยความเต็มใจหรือบางทีอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าหลอกล่อให้เขาทำโดยการใช้เสน่ห์ของคุณโยนเขาไปนะครับถ้าเป็นในทางขับคิดคอร์สใหม่ล่าสุดของผมชื่อหลงเป็นดาร์กเขาเรียกดาร์กเฟมินีนเอเนอร์จีนะครับหรือว่าเป็นตำราสายดาร์กอะนะครับตำราสายขาวหรือว่าไลฟ์เฟมินีนเนี่ยจะเทคแคร์ดูแลห่วงใยอะไรแบบนี้นะแต่ดาร์กเฟมินีนใช้อีกเรื่องเลยใช้ความแบบยวนแมกเนติกแม่เหล็กดึงดูดนะครับมีแบบพุชแอนด์พูลนิดๆซีดักชันอะไรแบบนี้ต้องใช้ผสมนะครับลองเอาไปเรียนดูนะครับชื่อหลงตำรานี้ชื่อหลงเอาไว้ให้คนหลงโดยเฉพาะนะครับไอ้ตรงนี้จะแก้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปสำหรับข้อนี้นะ design to feel design ดังนั้นลองดูตัวเองก่อนนะครับอันนี้มีท่านหนึ่งบอกว่าโมโหด่ากบเกินความผิดของตัวเองอันนี้มันก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปเขาเรียกว่าความอับอายกลายเป็นโทสะเวลาบางทีคุณไปจับมันได้เนี่ยไปจับเอจับมันไม่มีชู้ได้อะไรได้บางทีมันด่าคุณคือโน่นนี่นั่นอะไรไปหมดเลยนะครับคุณงงเลยตกลงกูผิดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอะไรสุดเพราะว่ามันอับอายนะครับแต่ความอับอายกลายเป็นโทสะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ก็มีนะครับแต่แล้วฟังกันไปเรื่อยๆวันนี้สนุกนะครับมนแม่มดใช้ได้ไหมคะคุณลองเรียนตำราหลงดูครับแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันเหมือนเวทมนต์เลยทีเดียวนะฮะเหมือนเวทมนต์เลยทีเดียวนะครับมันจะมีเรื่องการแบบพุชแอนด์พูลนะครับมีแทคติกต่างๆในการกล่อมให้คนยังอยู่ในวังวนตรงนี้นะครับแต่ต้องใช้ผสมนะต้องใช้ผสมเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เพียวๆเลยมันจะกลายเป็นเหมือนไปหลอกเขา ดังนั้นสาเหตุแรกนะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ปรารถนาของคุณนะฮะจากอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆประจำวันก็เลยผลักให้เกิดไปเจอกับมือที่3หรือคนที่3ขึ้นอันนี้เป็นสาเหตุแรกนะฮะไปดูสาเหตุที่2นะครับนะฮะถ้าเกิดว่าวันนี้ใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะทำยังไงถ้าจับได้ว่าแฟนมือที่3วันนี้ก็เรากำลังคุยกันถึงเรื่องสาเหตุนะฮะมีคนถามจับได้แล้วยังแถเก่งทำไงดีคะฟังไปเรื่อยๆนะครับไปดูสาเหตุก่อนมันจะมี5สาเหตุนะฮะถ้าเข้ามาที่3ใหม่สาเหตุแรกเราไปละสาเหตุที่2นะครับอันนี้คืออันดับ2นะละเลยเรื่องเซ็กชวลนะครับละเลยเรื่องเซ็กชวลอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยกับคู่ที่เพิ่งมีลูกนะครับผมจำปีไม่ได้แต่มันเป็นตำราของเป็นสถิตินะครับของอังกฤษเลยณตอนนั้นนะครับบอกว่าสาเหตุของการพวกหย่าร้างอะไร1ข้อเนี่ยเพราะว่าบางทีมีลูกนะครับพอมีลูกผู้หญิงก็เหนื่อยนะโอ้ตอนท้องเสร็จไอ้ช่วงตั้งท้องเซ็กส์ก็จะหายไปแล้วคือเดือน4อะไรเงี้ยเดือน5ท้องเริ่มใหญ่แล้วใช่มั้ยนะครับในเรื่องเซ็กส์ก็เริ่มจะหายไปจนคลอดลูกเสร็จแผลเผลอยังไม่หายนะครับจนไปเรื่อยไปถึงลูกยังตัวยังเล็กๆอยู่ต้องตื่นทุก3ชั่วโมงช่วงนี้ผู้หญิงจะเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากต้องตื่นมาแล้วดูแลลูกทุก3ชั่วโมง4ชั่วโมงอีกเป็นปีนะอีกเป็นปีนะครับผู้ชายก็จะถูกละทิ้งในเรื่องเซ็กชวลไปนะครับไอ้เพศชายเนี่ยไอ้เรื่องเซ็กชวลเนี่ยมันก็จะทนได้อยู่ประมาณ1นะประมาณ1นะครับแต่ถ้าเป็นปีๆเนี่ยยากที่จะทนได้ผู้หญิงก็จะบอกว่าเอ้ยมึงไม่เข้าใจกูเหรอนะครับแต่บางทีผู้ชายก็บอกว่าเข้าใจแต่มันทนไม่ได้น
นะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุถ้าเซ็กชวลถูกละเลยหายไปนะครับจะเป็นสาเหตุที่2ดังนั้นคุณต้องลองดูว่าเรื่องนี้คุณกับแฟนยังมีกันครบอยู่หรือเปล่าอย่างน้อยสักอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งหรือบ่อยกว่านั้นนะครับแสดงว่าแพชชั่นยังคงอยู่อือฮึสาเหตุที่3ครับที่คนไปมือที่3นะก็คือสันดานมันเป็นคนแบบนั้นนั่นแหละอันที่ดูง่ายสันดานเป็นคนแบบนั้นคุณคบมาเนี่ยนะถ้าเกิดมันสันดานเป็นคนแบบนี้นะไม่เกินปีนะครับไม่เกินปีเดี๋ยวมันจะเริ่มระแคะระคายไปกับคนนั้นไปกับคนนี้นะครับจีบลูกน้องจีบลูกค้านะครับจีบเจอเจ้านายกับจีบเจ้านายนะครับเจอไม่มีหางเมาหมดแหละแม่บงแม่บ้านนะครับกะเหรี่ยงพม่าอะไรไม่รู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเชื่อไหมมีคนมาโคชชิ่งส่วนตัวกับผมก็หลายปีนะทุกทีทุกทีทุกทีนะครับพอผมนั่งดูประวัตินั่งไล่ๆผมก็บอกว่ามาจาก DNA ในหัวมันความเจ้าชู้นี่มันมาสันดานเป็นคนแบบนั้นนะครับความเจ้าชู้นี่มาจาก DNA ด้วยนะมีนะครับตำราเขาบอกเลยว่า nature กับ nurture nature แปลว่าธรรมชาติหรือว่ามันเกิดมาเป็นคนอย่างนั้นเหมือนเกิดมาเป็นแบบว่าเป็น LGBT อะไรเงี้ยฮะเขาไม่ได้แกล้งเป็นนะครับเขาเกิดมาด้วยสภาพไอ้ DNA หรือสภาพความคิดแบบนั้นนะครับสมัยนี้เรื่อง LGBT เราก็เลยเลิกบูลลี่กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเรามันเรียกว่าเป็นไอ้เป็นเขาเรียกว่าติดตัวมาแต่กำเนิดเป็นสภาพเขาแบบนั้นนะครับแต่ความเจ้าชู้นะครับมันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปจั่วคนแบบนี้เข้านะ2ปีนะครับมันก็จะมีไปเรื่อย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 นะฮะนี่บอกอยู่กันมา2ปีมันแอบมีมาเป็นปีแล้วค่ะเพิ่งจะรู้ค่ะอันนี้เนี่ยแหละฮะอันนี้สันดานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าชู้โดยสันดานพวกนี้เลิกไม่ได้นะครับแล้วเชื่อไหมนะครับโค้ชจริงส่วนตัวกับผมก็มาบอกไปว่าแบบว่ามันเป็นอย่างนี้นะขณะเขามาที่นี่สิสันดานแบบนี้นะก็จะบอกว่าใครก็ได้ยกเว้นอีนี่เพราะว่าอีนี่เหมือนเป็นเลขาเป็นอะไรแบบนี้ต้องหาทางเอาออกเราก็บอกวิธีบอกอะไรไปบอกแต่ว่าเขาไม่หายนะอันนี้ผมการันตีนะครับก็บอกอ่ะโอเคไล่ไปอีก6เดือนกลับมาใหม่ครับผมก็มาเรื่องอะไรอีกล่ะเขาไปมีคนใหม่แล้วมีคนใหม่อีกแล้วใครก็ได้ยกเว้นอีนี่อีกแล้วเอาอีกแล้วอันนั้นเขาที่แล้วบอกว่าอีนั่นไม่ยอมคนอื่นพอไหวคนนี้กลายเป็นอีนี่อีกแล้วออกอีกออกไปนั่งจะฮะคุยวางแผนกันไล่ปานโคชชิ่งกันไปออกไปมาไม่รู้กี่รอบแล้วจนผมบอกว่าคุณไม่เข้าใจหรือว่ามันเป็นคนแบบนี้นะฮะแล้วเขาจะรักใครเป็นไหมคะบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรักเป็นหรือไม่เป็นเขารักคนเป็นนะครับแต่เขาไม่ได้ความรักของเขาไม่ได้หมายความว่าพอรักแล้วเขาจะหยุดคนเหล่านี้มันเป็นคน enjoy โดปามีนนะครับเวลาเจออะไรใหม่ๆแล้วสารโดปามีนมันออกมามันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันฟินมันมีความสุขกับนั่งตรงนั้นมันก็เลย enjoy นะมันก็เลยไหลต่อไปเรื่อยๆพอไปเจออีกคนมันก็เป็นอีกนะครับแล้วมันก็ไหลไปแบบนี้อีกมัน enjoy ตรงนี้มันเหมือนติดยาเหมือนคนติดการพนันอะมันติดตัวงัดไพ่ตอนอะไรมันฟินตอนทอยลูกเต๋าอะไรเงี้ยตอนลุ้นโดปามีนมันออกนะครับมันติดตรงนี้นะครับมันไม่ได้ติดตัวไพ่กระดาษนะฮะไอ้นี่มันก็ติดแบบนี้เหมือนกันโดยใช้ผู้หญิงนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่ามีเดียมอันนี้คุณแพรวบอกว่าไงเมื่อคืนนี้เลยค่ะเมียเพื่อนที่ทำงานโทรมาด่าเพราะหึงแฟนตัวเองเราแค่เพื่อนร่วมงานมีเมียแบบนี้ปวดหัวเราเป็นแค่เพื่อนจริงๆค่ะมันก็มีครับเป็นคนขี้หึงอะไรแบบนี้นะฮะหึงซีหึงซัวนะแบบนี้คราวนี้นี่อยู่กันมา22ปีก็จับได้มาตลอดแล้วค่ะเขาไม่หยุดสักทีนะครับเขาไม่หยุดครับเพราะว่าผมถึงบอกไงว่ามันมาจาก DNA ในหัวเขาอันนี้อยู่ประเภท3นะครับสันดานหรือ DNA เป็นคนแบบนี้แต่คุณเป็นถ้ำของเขาได้นะผมบอกก่อนนะฮะเขาจะเลือกคนที่อยู่ด้วยอยู่เนี่ยคือถ้ำที่ปลอดภัยมันเหมือนพวกอัลฟาพวกเสือนะครับพอมันอยู่ในถ้ำปลอดภัยแต่พอมันปลอดภัยมากๆเนี่ยมันก็จะเดินออกไปนะครับไปตบแย่บ้างไปกัดกระต่ายบ้างนะครับไปกินกวางตัวนั้นตัวนี้เดี๋ยวมันก็เย็นมันก็จะกลับถ้ำนะครับมันจะหยุดนิสัยนี้ไม่ได้ผู้หญิงบางคนรับได้นะยอมเป็นถ้ำนะครับฉันเป็นบนหนึ่งฉันครองเป็นนางพญาที่เหลือกูหลับตาข้างหนึ่งออกไปไหนก็ไปแต่อย่ามาเกะกะในบ้านก็มีนะครับแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ได้บังคับให้อยู่นะเพราะว่ามันก็มีผู้ชายอีกเต็มไปหมดที่สมองไม่ได้ออกมาเป็นแนวนี้และไม่เจ้าชู้นะครับดังนั้นถ้าคุณเจอประเภท3แก้ไม่ได้นะอันนี้คือสันดานเป็นแบบนี้ไปดูสาเหตุต่อนะครับข้อที่4อันนี้สำคัญคนบางคนมาโคชชิ่งส่วนตัวกับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยสามีดีมากเลยดีมาเป็น10ปีแต่ทำไมอยู่ดีไปติดเด็กอยู่ในไปติดเด็ก10ปีนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าตบะแตก
ตบะแตกพวกเบต้าเมลส่วนมากจะเกิดขึ้นกับเบต้าเมลคือคนที่มันดีมาตลอดเนี่ยนะครับคล้ายๆถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆคือเด็กเรียนแล้วกันเด็กเรียนตั้งใจเรียนอยู่หน้าห้องมีตำรานั่งอ่านเป็น10ปีนะครับจนเข้ามหาลัยได้อะไรได้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอคนพวกนี้จะสิ่งที่ขาดคืออะไรไหมเขาเรียกว่าอิมมูนนะฮะอิมมูนคือความต้านทานนะครับไอ้พวกคนอย่างพวกที่ไอ้พวกแก่เที่ยวนะครับหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจริงๆแล้วมันมีภูมิต้านทานนะอย่างสมมติอย่างพวกผมเนี่ยนะแต่ก่อนโอ้โหเที่ยวเพลย์บงเพลย์บอยเขียนออกหนังสือหักหลังผู้ชายกับไอ้จิ๊บนะไอ้จิ๊บนี่ก็โคตรจิ๊บนะนะครับถ้าจำได้สมัยก่อนจะกินกับจิ๊บนะฮะก็อิมมูนจะค่อนข้างสูงนะครับคือเด็กมายั่วมาพูดมาอะไรเงี้ยเจอมาเยอะนะฮะอันนี้จะมีอิมมูนหรือว่ามีภูมิต้านทานสูงแต่ไอ้พวกเบต้าเนี่ยมันจะไม่มีคือตั้งหน้าตั้งตาเรียนทำงานไปเรื่อยๆ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 แล้วก็แต่งงานอยู่ไป10ปีพอนะครับเข้าไปทำงานส่วนมากพอไปเจอเด็กมันยั่วบางทีสมัยนี้คนมันจะเอานะมันไม่สนใจนะมีลูกมีผัวมีเมียมีอะไรมันไม่สนนะมันจะเอานะฮะมันก็ยั่วกลมๆเงยบ้างส่งสายตาบ้างงานเลี้ยงบริษัทบ้างอะไรบ้างแกล้งอย่างนั้นนอนชะเวิร์กชะวากบ้างนะฮะเป็นไงพระก็ต่อให้พระก็ตบะแตกต่อให้พระก็ตบะแตกพอตบะแตกเข้าไปมันก็เกิดเรื่องนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นกับบางทีพวกเขาเรียกว่าดีแตกนะครับพวกนี้ซ่อมได้นะถ้าคุณอยู่ในแคตเกอรีนี้คุณซ่อมได้นะไอ้พวกดีแตกเนี่ยนะครับแต่มันจะมีเคิร์ฟของมันนะ2เดือนแรกเนี่ยมันจะหน้ามืดตื้อเลยไม่เอาพ่อแม่โทรคุณโทรก็ไม่สนใจลูกเลิกไม่รับสายเพราะเป็นช่วงไอ้โดปามีนหลั่งอยู่ในหัวพวกสารหลงแล้วพวกนี้มันไม่เคยเจอสารหลงมาก่อนนะมันนึกว่าโอ้โหนี่คือฟินสุดในโลกแล้วนะครับพูดง่ายๆก็เหมือนเด็กเรียนอ่ะไอ้เด็กเรียนไม่เคยกินเหล้าไม่เคยดูดปุ้นดูดยามันเจอคำแรกมันนึกโอ้โหนี่วิเศษที่สุดนะครับแต่ถ้าไอ้คนมันเที่ยวๆมาเรื่อยๆมันก็โอเคกับเมาเพลินๆดีเฉยๆยังลิมิตตัวเองได้พวกนี้ 2-3 เดือนแรกจะคุยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะถ้าใครเจออยู่ตรงนี้เนี่ยขอให้ไปเรียนตำราชื่อรบเอาคืนของผมเองนะครับอันนี้จะบอกไว้เลยเป็นสเต็ปเลยวิเคราะห์สวอตว่าไพ่ของคุณนะตอนนี้เป็นอย่างไรเคิร์ฟของคุณนะตอนนี้อยู่นะจุดใดถ้าอยู่ในช่วงเดือน2เดือนแรกอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับทำอะไรไม่ได้ยื่นคำขาดแม่งไปเลยเพราะตอนนี้มันคือคนเมายานะครับมันไม่ใช่ตัวของมันเองเลยนะครับแต่ถ้าคุณมองแล้วว่า อยู่กันมา10ปีมันดีหมดมันเพิ่งมาดีแตกอันนี้รบเอาคืนจัดการได้นะครับดีไซน์มาเพื่อ เรื่องราวแบบนี้นะครับทักเข้ามาได้นะครับใน LINE @clubgeek นะฮะแล้วก็ลองถามเรื่องของรบเอาคืนดูนะครับระหว่างที่คุณนั่งรอนะครับระหว่างที่คุณนั่งรอเนี่ยนะฮะมันก็อย่าไปรอเฉยๆนะครับก็มันก็ต้องบิ้วตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะลากกลับคืนมาได้อันนี้4ข้อนะตอนนี้ไปดูข้อที่5ข้อที่5สาเหตุสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วแพชชั่นหมดนะครับแพชชั่นจะหมดจากอะไรบ้างสิ่งเดียวที่เราทำโคชชิ่งมาผมทำโคชชิ่งมานี่เกือบ10ปีแล้วนะครับจริงๆถ้ารวมเขียนหนังสือสมัยหักหลังผู้ชายสมัยที่ทำไงจิ๊บนั้น20ปีแล้วนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะครับสาเหตุหลักๆใหญ่ๆที่ทำให้คนเลิกกันนะครับหรือไปมีมือที่3อีกหนึ่งสาเหตุหลักเลยคือแพชชั่นหมดนะครับแพชชั่นหมดลงไปได้อย่างไรนะครับมีหลายสาเหตุส่วนมากจะเกิดขึ้นมาจากหนึ่ง imageimage หมายถึงรูปลักษณ์นะครับซึ่งในตัวของผู้ชายเนี่ยจะเน้นไปทาง image เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติดีกว่านะครับเป็นธรรมชาติอย่างสมัยก่อนถ้าคุณไปดูว่าผู้ชายอ่านหนังสืออะไร FHM Playboy Maxim เป็นหนังสือภาพหนังสือ image หมดเลยแต่ผู้หญิงจะไม่ชอบดูนะผมยังไม่เคยเห็นหนังสือผู้หญิงที่เป็นรูปผู้ชายแบบซิกแพคแก้ผ้านอนแล้วเป็นรูปอย่างนี้ทั้งเล่มเลยส่วนมากสมัยหนังสือพวกนี้จะเป็นหนังสือเกย์ถูกไหมจะเป็นหนังสือเกย์คุณวิทย์เข้ามาพอดีช่วยปักหมุดหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะปรึกษาปัญหาความรักเรามาที่ไหนดังนั้นผู้หญิงจะไม่ดูหนังสือภาพผู้หญิงต้องมีเรื่องมีราวแต่ผู้ชายจะเป็นหนังสือภาพดังนั้นสมองผู้ชายจะเทิร์นออนกับอิมเมจนะครับในหลายๆครั้งที่คนเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าทำไมอ้วนแล้วจะไม่รักเหรออันนี้นะครับเราไม่ได้บูลลี่ของว่าความน้ำหนักอะไรแบบนี้นะครับแต่นะฮะเรากำลังจะบอกว่าสมองผู้ชายนะครับมีถูกกระตุ้นด้วยอิมเมจนะดังนั้นสวยสมวัยไว้ก่อนผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นน้องยิปซีตลอดกาลมันเป็นไปไม่ได้เอาแค่สวยสมวัยพอนะครับไม่ใช่มีแฟนแล้วจบแล้วงั้นกูปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปเลย70โล80โลลงที่100กว่าโล
แล้วใช้คําว่าอ้วนแล้วไม่รักเหรอนะครับความรักมันจะมี3ขาอันนี้ถ้าเกิดคุณเคยเรียนในคอร์สของนิวอยู่ซึ่งถ้าคุณไม่เคยคุณกรุณาไปเรียนซะนะครับบอกไว้เลยเพราะไม่งั้นมันจะสอนในเรื่องของแพชชั่นเลี้ยงไว้ทำอย่างไรให้อยู่คงนานทำอย่างไรให้เขาเห็นคุณค่าเราทำยังไงเราไม่ให้แพชชั่นหมดเป็นแค่หนึ่งในส่วนประกอบของนิวอยู่นะนิวอยู่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราได้ไปพูดในงานในพูดจริงนิวอยู่ได้พูดหลายงานมากซึ่งล่าสุดนั่นก็คือมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับทางภาคเหนือให้ไปพูดในคณะแพทย์นะครับในครบรอบ30ปีฝั่งนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่ผมการันตีเลยถ้าคุณเรียนนิวอยู่ชีวิตเปลี่ยนนะครับคุณเรียนนิวอยู่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะครับหลายๆคนดูถึงบทแค่บทที่4นะครับ mindset เปลี่ยนเลยมันมี9บทนะครับดูไป4เนี่ยเขาบอก mindset เปลี่ยน totally change เลยนะครับเข้าใจอะไรขึ้นมาอีกบานตะไทยเลยนะครับแล้วพอปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเอง self esteem มามันเริ่ม control อะไรทุกอย่างอยู่นะครับสามีเริ่มจากที่กลายเป็นของตายเริ่มกลายว่าสามีวิ่งไล่ตามนะครับแบบนี้นะครับจากที่เคยเป็นคนโสดไม่มีใครมองเริ่มมีคนเข้ามาหัวกระไดเริ่มไม่แห้งนะครับเพราะมันเปลี่ยนจาก mindset ของคุณนะครับคราวนี้มันจะหนึ่งในที่นิวยูสอนคือมันจะสอนเรื่องการทำไม่ให้หมดแพชชั่นด้วยนะครับซึ่งหนึ่งเลย image มันเป็นอย่างไรนะครับนิวยูจะสอนไว้ผู้หญิงต้องมี5ลุคคุณไปดูเองแล้วกันในนั้นเพราะไม่งั้นพูดแล้วก็ยาวเหยียดหมดเป็นชั่วโมงเลยนะครับ5ลุคเป็นไรมีภาพขึ้นมาให้ดูเลยว่าลุคไหนเป็นสะท้อนถึงความคิดและสมองผู้ชายจะลิงก์ไปถึงอะไรแบบไหนถ้าคุณมี5ลุคนี้อยู่ในตัวได้นะครับแพชชั่นจะไม่หมดเพราะแพชชั่นมันหมดจากความซ้ำซากจำเจอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับความซ้ำซากจำเจนะครับคราวนี้ผู้หญิงก็จะบอกว่าแล้วผู้ทีผู้ชายล่ะนี่ผู้ชายล่ะถ้ามันปล่อยตัวมันหัวล้านกูยังรักมึงเลยสมองมันทำงานไม่เหมือนกันครับนะครับนะมันทำงานไม่เหมือนกันนะครับเพราะสมองผู้ชายในส่วนแพชชั่นนะครับมันทำงานผ่าน1 image นะอันนี้นะครับ2ครับภาพจำภาพจำก็คือว่าเวลาคุณอยู่กับเขานะครับคุณสร้างภาพจำอะไรไว้นะครับตอนจีบกันแรกๆเป็นยังไงดีน่ารักมุ้งมิ้งเด็กมหาลัยหรือเฟชชี่อะไรฮะภาพจำดีใส่ไปหัวเราะหัวไข่นะครับดูดงดูดาวอะไรก็ว่าไปตีกองร้องเพลงนะครับอยู่บนชายหาดกลิ่งนอนอะไรแบบนี้เห็นไหมภาพจำมามันหนังเป็นเรื่องแต่พออยู่เป็นแฟนกันไปนานๆพวกนี้หายไปพอหายไปหมดปุ๊บกลายเป็นบ่นเมื่อไหร่กลับบ้านด่ามึงไปกับใครอะไรยังไงนู่นนั่นนั่นอิมเมจเปลี่ยนภาพจำเปลี่ยนอีกต่างหากนะครับโดนคูณ2เบิ้ลเข้าไปอันนี้หลายๆครั้งเข้าภาพจำไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคำพูดไม่ดีพูดคำเดียวไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่หลายๆครั้งเข้าโดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องผมบอกเลยนะทะเลาะกับใครอย่าไปบอกเลิกนะครับมีหลายคนปากพร่อยบอกเลิกทีห้ารอบหกรอบนะครับการบอกเลิกที่คุณพูดไปพร่อยๆนะครับแต่คนฟังรู้สึกอย่างไรรู้ไหมรู้สึกเขาเรียกว่า insecure คือไม่มั่นใจทำไมมึงเลิกกูง่ายจังเอาล่ะคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยฮะโอเคทีมงานอยู่ตรงนี้ปรึกษาปัญหาความรักที่ไลน์แอดคลับกิ๊กมีเครื่องหมายแอดนะครับจริงๆในนี้คุณใส่ลิงก์มาเลยก็ได้นะในนี้ใส่ลิงก์มาเลยได้ป่าวเอ่ยถ้าใส่มาเดินใส่มาเดินจะได้คลิกเข้าไปง่ายๆนะครับคราวนี้อย่างที่บอกเรื่องบอกเลิกอย่านะนะครับมันทำให้อีกฝั่งนึงรู้สึกอินซิเคียวคืออะไรนะครับสมมติว่าคุณอยู่กับใครสักคนหนึ่งกำลังวาดภาพความฝันนะครับทำงานเก็บเงินเก็บทองอยากจะเอาอะไรชีวิตไปฝากเขาไว้อยากเอาเงินเอาทองไปฝากอยากร่วมกันอยู่ดีมาถึงบอกเลิกเฮ้ยมันเป็นไงอ่ะนะฮะคุณเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยกูฝากไว้มันหอบเงินกูไปได้ทุกเมื่อถูกไหมนะถึงแม้อีกฝั่งจะบอกว่าไม่ตั้งใจพรุ่งนี้ดีแต่ความอินซิเคียวหรือความไม่มั่นใจวิ่งเข้าใจวิ่งเข้าไปในใจอีกฝั่งนึงนะครับพอคุณบอกเลิกไปรอบ2รอบ3รอบ4อันนี้เป็นเรื่องนะครับเพราะว่ามันลดปุ๊บเลยถูกไหมนะฮะดังนั้นนะครับอย่าไปทำนะครับมันทำให้แพชชั่นหมดด้วยนะครับเห็นไหมแพชชั่นหมดจากอะไรภาพอิมเมจของคุณเองนะครับ2ภาพจำที่คุณมีต่อเขานะครับ3คำพูดคำจาที่คุณมีอยู่ณตรงนี้ถ้าไปทิมอะไรบ่อยๆทั้งที่ตัวเองไม่คิดก็จะหมดลงไปเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมาถึงจุดนี้นะครับใครมาถึงจุดนี้ที่แบบตายละคือหลายครั้งหลายหนนะมาถึงปรึกษาผมเสร็จพอดูนิวยูเป็น1รอบนะครับรู้ตัวโอ้ยโค้ช9คลาส9ชั่วโมงหนูทำขัดตำรามาหมดทุกอย่างเลยค่ะทำมาละ8ปีส
ามีมานั่งเนี่ยกลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ละแข็งไร้อารมณ์โดยสิ้นเชิงนะครับเรากับว่าไม่สัมผัสอะไรกับโลกภายนอกนะอีกต่อไปแล้วเวลามานั่งคุยกับผมเนี่ยนิ่งไม่มีออร่าไม่มีความสัมผัสแบบนิ่งสนิทเลยนะครับแพชชั่นหมดลงไปแบบแทบจะสมบูรณ์ถ้าแพชชั่นหมดแบบสนิทเลยนะแบบไม่มีทางกู้อีกแล้วนี่กู้ไม่ได้แล้วนะบอกตรงนะครับความผูกพันอาจจะยังมีอยู่นะครับคือเขายังอยู่กับคุณแต่อยู่แบบสังกตายโดยไม่มีเซ็กส์ไม่มีอะไรแล้วไม่อยากสัมผัสและซึ่งความพิศวาสโดยสิ้นเชิงอยู่แค่เพราะว่าขายอินทิเมซี่หรือความผูกพันความรักจะมีอยู่3ขานะครับอันนี้อยู่ในนิวยูบทที่9ด้วยลองไปดูนะครับของสเติร์นเบิร์กมีความรักต้องเรียนทฤษฎีนี้ก่อนไม่งั้นจะเหมือนว่าคุณไปทำธุรกิจแต่ไม่รู้จักหลักมาร์เก็ตติ้ง 4P เลยนะครับแล้วจะใช้แค่ความรักเป็นตัวนำอย่างเดียวอะไรแบบนั้นไม่มีหรอกครับไอ้รักจะดูแลตัวมันเองคุณต้องเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีนะครับถ้ามีแต่อินทิเมซี่แต่ไม่มีแพชชั่นหรือว่าความพิศวาสอยู่นะครับจะแค่อยู่กันไปแกนๆอย่างนั้นนะครับอยู่กันแค่ฝักผีฝักไข่ไปเฉยๆแต่ไม่มีความพิศวาสหลงเหลืออยู่นะครับแต่ถ้ารากของแพชชั่นยังอยู่ปุ๊บนะครับเราจงไปใช้ตำราของคลับกิ๊กชื่อ Ignite Passion นะครับเราไปดูว่าตอนนี้ความรักของคุณอยู่ในฤดูไหนมันจะมีคู่มือบอกว่าต้องทำอย่างไรในการดึงให้ Passion ฟื้นขึ้นมาเพราะว่า Passion เป็นรากนะครับของต้นไม้หรือถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกมันคือน้ำมันนะฮะตรงนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าข้อที่5อย่างที่บอกเนี่ย Passion หมดนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเรียกว่ามีมือที่3หรือสุดหรือความนอกใจได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจอ1ใน5สาเหตุนี้แล้วคุณวิเคราะห์คุณต้องวิเคราะห์ก่อนว่านะฮะผมยกตัวอย่างคล้ายๆว่ารถคันนี้นะครับมีมือที่3คือถูกเฉี่ยวถูกชนมันเหมือนถูกเฉี่ยวถูกชนคุณต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเอากลับมาขับต่อบนถนนได้ไหมคราวนี้มันต้องมองย้อนกลับไปถ้าคุณคบมา 4-5 ปีนะแล้วเจอเขามีกิ๊กอยู่4คน6คน7คนนะครับมีในไลน์มีอีกไม่รู้กี่คนนั่นหมายความว่าอะไรเขาสันดานเป็นแบบนี้จะเอาไหมถามตัวเองถ้าไม่เอาต้องหาคันใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ไปแล้วนะครับมองดูว่ามันไม่ใช่เขาไม่ใช่คนสันดานแบบนี้อยู่กันมาตั้งหลายปีมันอาจจะเจอแบบว่าตะบะแตกเด็กปัญญานะครับหรือว่าดิฉันไอ้ขยี้เขาหนักไปหน่อยค่ะมองย้อนตัวเองกลับไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องแบบนี้อย่างที่บอกนะครับคุณลองไปเรียน3คอร์สสายเสน่ห์ของขับกิ๊กนะแล้วคุณลองติ๊กเอานะครับโดยเฉพาะคุณถ้าเกิดอยู่กันมานะครับจะไม่ว่าจะเริ่มต้นนะครับ50หรือหลายปีหรือนานแค่ไหนลองไปเรียนดูก่อนแล้วคุณติ๊กออกมาเป็นข้อๆมันจะมีแบบมันจะมีคู่มือส่งให้คุณด้วยนะครับแล้วคุณจะรู้คุณจะประเมินสภาพความรักของคุณได้เลยว่าณวันนี้เนี่ยทรงมันเป็นยังไงนะครับประมาณขนาดไหนถ้าฉีกทุกตำราออกไปทุกข้อเลยนั่นต่อให้ณตอนนี้มันความรักคุณยังดีอยู่นะคุณก็ต้องรีบแก้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพังนะครับผมบอกไว้ก่อนนะความรักมันเป็นอย่างนี้นะบางทีเนี่ยนะครับมันจะเจอคนถามแบบนี้ก็คือว่าเฮ้ยเมื่อวานยังดีอยู่เลยเหมือนทุกอย่างยังดีอยู่เลยแต่ตอนนี้พออีกวันนึงเขาบอกเลิกแล้วเหมือนหมดใจไปเลยทำไมมันหมดรักกันง่ายขนาดนั้นเลยหรือคะไม่มีคำถามนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ครับผู้ชายหลายๆคนเป็นอย่างนี้ฮะเหมือนเครื่องบินที่ผมยกตัวอย่างมีน้ำมันอยู่ต่อให้น้ำมันมันถูกเจาะมันรั่วหมดแล้วต่อให้มันมีขอดถังอยู่กับปิดเดียวเครื่องบินมันก็ยังนิ่งอยู่นะครับมันก็ยังบินของมันต่อไปได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หยดสุดท้ายคุณไปเจาะทิ้งแล้วมันหยดปุ๊บตอนแรกมันบินอยู่อย่างนี้นิ่งๆพอน้ำมันหมดปุ๊บเครื่องมันดับแล้วมันขวมปักงี้เลยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าเมื่อวานบางทียังดีอยู่เลยแต่วันนี้ไปซะฉิบก็มีนะฮะอันนี้คือแพชชั่นหมดเดี๋ยวลงนี้หน่อยแฟนหายไป3เดือนกลับมาบอกทำผู้หญิงท้องเขาบอกยังรักเราอยู่เราเงียบเลิกไปเลยเราครบรอบ10ปีนะครับอันนี้อย่างที่บอกครับนะครับการที่หายไป3เดือนแล้วกลับมาบอกว่าไปทำผู้หญิงท้องเนี่ยนะครับมันทำให้สถานการณ์ในชีวิตคู่มันพลิกมันมีตัวแปรที่เอากลับคืนไม่ได้โดยคือลูกแต่ผมบอกว่าอันนี้คือตัวแปรที่เอากลับคืนไม่ได้ดังนั้นอย่าไปมองว่าความรักอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณหันกลับมามองที่ตัวเองเฮ้ยมันจำเป็นหรือเปล่าที่ยังอยู่ตรงนี้ความจำเป็นมันจะมีอยู่หลายเรื่องหลายราวอย่าไปมองแค่ความรักอย่างเดียวมองอายุมองอนามนะครับมองคุณค่าของตัวเองด้วยมองอะไรอีกหลายอย่างด้วยนะครับ
จำเป็นไหมที่ต้องอยู่ตรงนี้นะครับเขาหายไป3เดือนแล้วไปทำผู้หญิงท้องมีตัวแปรที่เอากลับคืนไม่ได้นะครับแล้ว เขามาบอกว่าเขารักเราอยู่นะฮะบางทีถ้าเกิดว่าคุณมองย้อนกลับมาที่ตัวเองบางทีผมก็บอกว่ามันไม่จำเป็นนะนะครับเพราะของบางอย่างมันหมดสภาพมันก็หมดสภาพอันนี้มันเหมือนรถนะนะครับวิ่งเมื่อก่อนอาจจะเป็นเบนซ์เป็น BM เป็น Porsche อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้มันเข้ากำแพงแบบมิดแบบเป็นเศษเหล็กแล้วแล้วเอากลับมาขายคุณบางทีไม่ต้องซื้อก็ได้นะนะผมบอกตรงๆนะครับไอ้ความรักมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งอะไรกับมันให้มันวุ่นวายมากมายไม่ไปพั่มเพ้อละเมอถึงนะครับมองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองมองโจทย์มองทางข้างหน้าให้มันใสหน่อยนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากไปข้างหน้านะอย่ามองกระจกหลังเหมือนขับรถอ่ะถ้าคุณอยากจะขับรถไปข้างหน้าแต่ถ้ามัวแต่ส่องกระจกหลังอยู่ทั้งวันชนตายฮะนะครับดังนั้นถ้าอยากไปข้างหน้าเลิกมองกระจกหลังเลิกมองเมมโมรี่เลิกมองเรื่องแล้วเก่าทราบแล้วมันไม่เข้าท่าแล้วมันไม่ใช่แล้วมองหน้าแล้วไปต่อจะไปยังไงกับชีวิตถ้าเรามีความสุขนะครับจะไปกับชีวิตยังไงให้มันสนุกนะครับไอ้เรื่องของตรงนี้เราสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้นะฮะกิ๊กในที่นี้รวมถึงที่ไปใช้บริการไหมคะโอเคอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับไอ้คำว่าการใช้บริการเนี่ยก็คือสมัยนี้มันก็มีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปนวดพริตตี้สปานะครับบางทีเขาบอกนวดกระปูนะครับบางคนเป็นแค่ค็อกเทลเล้าค็อกเทลเล้าในหลายๆที่ไม่ได้มีบริการทางเพศนะครับเพราะว่าเขาทำมาหากินจากการรีดเงินในการให้แขกซื้อดริงก์เพราะถ้าเกิดไปให้บริการทางเพศเข้าแขกก็ไม่ซื้อดริงก์นะครับตรงนั้นต้องหลอกล่อให้หมดเนื้อหมดตัวเยอะๆนะครับเปิดดริงก์ร้อยดริงก์พันดริงก์อะไรแบบนั้นนะครับอันนี้อยู่ที่คุณแปลนะครับผู้หญิงหลายคนไม่นับว่าสิ่งนี้เป็นการนอกใจถือว่ากันเป็นเที่ยวไปใช้บริการนะครับไม่ได้ชอบใจแต่หลับตาครั้งหนึ่งได้บางคนไม่ได้ว่าอะไรเลยขนาดขับพาผัวไปด้วยซ้ำนะครับบางคนไม่ได้เลยบางคนไม่ได้เลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าการเลี้ยงดูหรือการสั่งสอนนะครับที่เราถูกสั่งสอนสะสมมาจนกลายเป็น belief หรือเป็นความเชื่อหรือเป็นหนึ่งในศาสนาของเราเลยแล้วกันในเรื่องของความรักนะครับไม่มีผิดมีถูกเพราะว่าผมโคชชิ่งอยู่ตรงนี้หลายครั้งหลายหนพบว่าแค่จับได้ว่าสามีไปนวดพริตตี้สปาครั้งเดียวนะครับใช้บริการครั้งเดียวเลิกเลยนะฮะรู้สึกรับไม่ได้ภาพวิ่งมาแล้วมันคิดถึงแล้วมันสกปรกไม่ทะยูแล้วกูจะรู้สึกเป็นซึมเศร้าลูกเต้ากอดขาร้องห่มว่าไม่สนใจกูจะไปอย่างเดียวนะครับก็มีอันนี้อยู่ที่belief หรือความเชื่อของแต่ละคนนะครับของแต่ละคนนะครับผมจะไม่ขีดเป็นบรรทัดฐานเอาไว้แต่บอกไว้ว่ามีคนรับไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวกับมีบางคนบอกว่าใช้บริการได้คือไปใช้บริการกับสาวบริการเนี่ยนะครับไม่ชอบแต่ไม่ว่าแต่ถ้าทะลึ่งไปกินข้าวหรือไปดูหนังกับผู้หญิงมีเรื่องนะฮะเอาตายเพราะว่าถ้ามึงไปดูหนังเนี่ยหมายความว่ามึงมีใจมึงไปกินข้าวมึงมีใจนะฮะแบบนี้แต่ถ้าเกิดไปซื้อบริการชั่วโมงแล้วกลับมามึงไม่มีใจก็มีนะครับดังนั้นแต่ละคนแต่ละแบบเนี่ยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับอีกท่านหนึ่งถามมาเป็นโรคใบที่2ของเขาโทรไปตอนเขาอยู่กับเมียแล้วเขาก็หายไปเป็นเพราะอะไรคะนะฮะโอ้เป็นโรคใบที่2ของเขาแล้วโทรไปตอนที่เขาอยู่กับเมียก็เมียเขาก็จับได้สิครับนะฮะพอเมียเขาจับได้แล้วเขาหายไปเขาหายไปเพราะเมียเขาฆ่าไงฮะหรือไม่ก็ยึดมือถือยึดนั่นยึดนี่สุดท้ายเขาต้องรักลูกรักเมียแล้วเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วนะครับก็ยอมทุกอย่างอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นใครก็ตามที่ไปตกอยู่เป็นโรคมือใบที่2มือที่3อะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกหลอกคุณติดต่อเขาไปจะขับกิ๊กเถอะนะคุณออกมาจากจุดนี้ความรักมันไม่ได้ถูกดีไซน์ไว้ให้หลบซ่อนๆอยู่อย่างไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีตัวตนนะครับอยู่หรือบางทีอยู่อย่างเหมือนไร้คุณค่านะอะไรแบบนี้นะฮะถ้าไม่จำเป็นนะครับถ้าไม่จำเป็นซึ่งบางทีมันก็จะไม่จำเป็นนะครับเราถ้าไปอยู่ในจุดนั้นหาทางออกมาดีกว่านะครับความรักมันคือการอยู่ด้วยกันทุกวันก็จับมือดูแลฝากผีฝากไข่ส่งผีส่งไข่สุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันอะไรแบบนี้มันมีเสน่ห์กว่านะฮะมันมีเสน่ห์กว่าคุณวิทย์ถามว่าอะไรนะแล้วโค้ชเคยไหมครับเคยมีมือที่สามไหมนะฮะถ้าให้พูดตรงๆสารภาพเคยแต่ไม่เป็นตัวเป็นตนนะครับผมเป็นในนิวยูก็จะบอกไว้อีกอันนี้แหมเดี๋ยวจะเหมือนโฆษณานิวยูไปแต่ใช่เราเอาดึงจากตำราไหนเราก็ต้องเล่าให้ฟังถูกไหมนะครับความเจ้าชู้ผู้ชายจะแบ่งเป็นสามประเภทไอ้พวกเที่ยวซื้อบริการนะครับอย่างพวกสองพวกฮันติงอย่างที่สามพวกแบบพวกโคโลเนียล
ะครับคือต้องแบบเป็นอาณาจักรต้องเลี้ยงต้องดูอะไรแบบนี้นะครับส่วนมากจะแบ่งเป็นประเภทแต่พวกเหมา3เลยก็มีแต่ไม่เยอะไอ้พวกนี้เรียกว่าตัวพ่อนะครับนะส่วนมากก็จะอยู่ในแถวๆ112นะครับแต่ว่า3ก็มีลองไปดูเถอะสนุกนะครับดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าในสมัยวัยรุ่นแสบๆมีไหมมีนะครับแต่ส่วนตัวผมเองไม่ได้เป็นคนชอบแบบมีอีกบ้านนะฮะมีอีกบ้านก็ยังคุยกับแฟนไว้เลยว่าณวันนี้ต่อให้แฟนมาอนุญาตบอกกรุให้มีเมียน้อยได้อีกบ้านหนึ่งต้องไปกินข้าวต้องไปดูหนังต้องไปซื้อกระเป๋าต้องไปซื้อประกันต้องไปอะไรให้นะฮะต่อให้เมียบังหลวงบังคับผมก็ไม่ทำนะครับเพราะแม่งชีวิตลำบากชิบหายถ้าทำอะไรแบบนั้นนะครับถ้าต้องแบบตอนนี้ฝนตกต้องวิ่งออกไปอีกบ้านนึงนะครับต้องไปดูหนังเรื่องเดินเรื่องที่สองไม่ชอบแต่สมองบางคนมันชอบนะสมองบางคนมันชอบนะฮะดังนั้นมันต่างกันนะครับดังนี้อย่างที่บอกนะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องทำยังไงถ้าจีบจับได้เป็นแฟนในมือที่3ใช่ไหมครับถ้าคุณวิเคราะห์แล้วว่ารถคันนี้ยังขับต่อได้แต่มันเฉี่ยวชนเอาขึ้นมาซ่อมเฉยๆนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าอยู่กันมาสมมติ10 20ปีมีลูกมีเต้าธุรกิจร่วมกันเอาเจอไอ้พวกเด็กมันยั่วล้มตัวไปหน่อยอันนี้ซ่อมได้ซ่อมได้เพราะว่าต้นทุนความรักอะไรหลายอย่างเราจะค่อนข้างแข็งนะครับแต่การเตรียมอะไรพวกนี้นะครับผมถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาดูอยู่ในตัวขับคลิกคุณลงเรียน3ข้อสายเสน่ห์ดูก่อนนะครับบางทีมันมาจากความจืดชืดในบ้านกับความจืดชืดในชีวิตคู่นะครับซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันแก้ได้นะครับมันมีตำราอีกมากมายที่ทำให้ตรงนี้มันสนุกขึ้นนะครับการเล่นกับจินตนาการของ2ฝั่งการเล่นกับแพชชั่นอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าวิธีนะครับคุณลองดูพวกอย่างน้อยนิวยูหรือว่า3คอร์สสายเสน่ห์นะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วคุณจะกลับไปซ่อมได้นะครับคุณจะรู้เลยว่าปะผุตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่านะฮะถ้าเกิดสันดานไม่ได้นะครับแต่ถ้าเด็กมันยั่วหลมตัวได้นะครับแพชชั่นห่างหายไปถ้าเกิดคุณไปดูคุณจะรู้เลยอ๋อต้องซ่อมแพชชั่นตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับแล้วสุดท้ายมันจะมีวิธีอีกหลายวิธีในการดึงเขากลับมานะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะฮะอยากให้ผมบอกนะฮะคุณวิทย์บอกว่าอยากให้พี่กิจพูดถึงคอร์สแบดบอยด้วยครับโอเคแบดบอยคิลเลอร์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเมื่อกี้พูดค้างไว้ตรงนี้นะผมบอกไว้ก่อนเลยนะไม่มีผู้ชายคนไหนยอมเลิกกับเมียน้อยหรือมือที่3เพราะเมียหลวงขอร้องนะครับเธอเลิกกับมันเถอะเห็นแก่ลูกเห็นกันหน้าฉันแล้วเขาก็โอ้จริงด้วยวันนั้นลืมไปเดี๋ยวฉันเดินไปเลิกกับมันเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็เลิกแล้วกลับมาอย่างมีความสุขอาจจะมีในโลกมั้งแต่เท่าที่ผมทำมาคุยมาแล้วนะครับใน LINE แอดเรา 120,000 กว่าคนนะครับที่เราให้บริการตอบคำถามไปนะครับไม่เคยเจอแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเขาจะเลิกต่อเมื่อเขาทะเลาะกันซึ่งเราจะต้องเป็นตัวไปแคทไลซ์หรือทำให้เขาทะเลาะกันแต่ไม่ใช่ไปด่าผัวการด่าผัวนี่คือการไล่ผัวไปหาเมียน้อยอีกหนึ่งทีนะครับดังนั้นเราต้องหาวิธีจิ้มย้อนกลับเข้าไปนะฮะแต่พูดคุณวิทย์ไลน์มาบอกอยากให้พูดถึงคอสแบดบอยคิลเลอร์โอเคครับนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอประเภท3อย่างที่เราคุยในนี้นะครับก็คือว่าพวกเจ้าชู้เป็นสันดานนะครับอันนี้ผมเรียกว่าแบดบอยผู้หญิงบางคนนี่ชอบมากนะครับเอาถ้าเอารูปให้ดู2แผ่นคนนึงแบดบอยกับไอ้คนนึงแบบว่าเนิร์ดๆอะไรแบบนี้นะคนดีนะต่อให้เป็นแบบเนิร์ดๆใส่แว่นแล้วก็ทำมาหากินอะไรแบบนี้นะครับแต่อีกคนหนึ่งแบดบอยเข้าขึ้นใส่สูทถือซิกาแล้วก็ยิ้มกริ่มอะไรแบบนี้นะครับเชื่อไหมว่าจะไม่เอาเนิร์ดจะดีให้ตายก็ไม่เอาจะไปเอาแบดบอยนะครับผู้หญิงเนี่ยจะมีประเภทหนึ่งที่ชอบจังเลยนะฮะชอบจังเลยนะครับอันนี้ต้องใช้แบดบอยคิลเลอร์ตำราแบดบอยคิลเลอร์แต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ทำให้แบดบอยกลายเป็นแมวหรือกลับมาเชื่องนะครับแต่จะทำให้เขาเป็นเสือที่อยู่ใต้อานัตคุณนะครับเป็นเสือที่อยู่ในถ้ำของคุณแต่นิดเดียวเลยคือมันยังทิ้งสันดานเสือไม่ได้มันอาจจะนานๆทีอาจจะต้องออกไปแย่กระต่ายอะไรนิดหน่อยๆแล้วก็จะกลับมาอยู่กับคุณนะครับแบดบอยคิลเลอร์จะทำให้คุณเป็นคนเขาเรียกว่าสเปเชียลเอาท์สแตนดิ้งออกมานะครับเป็นคนซิมเปิลแต่ special นะครับนะฮะ simple แต่ special นะครับ bad boy killer จะทำให้คุณเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีหลักจิตวิทยาในการเหมือนคล้ายๆฝึกเสือนะครับเวลาการฝึกเสือให้เชื่องนะครับ
ลองไปดูนะครับมีกลุ่มตัวอย่างจริงที่อยู่ในนั้นสัมภาษณ์คนจริงที่เคยทำได้นะครับให้ในนั้นด้วยนะครับสนุกครับ Bad Boy Killer นะฮะถ้าเกิดคุณอยากเล่น Bad Boy นะแต่ถ้าเกิดไม่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับก็ลองไปดูพวกNew You หรือ First Class เลยแบบนี้เล่นคนปกติคุณเอาอยู่แน่นอนเดี๋ยวลองนี้ดูหน่อยนะครับเขามีคนคุย1คนนะครับแต่เราก็เป็นคนคุยอีก1คนของเขาแต่เขาไม่มีเมียค่ะเขาบอกแค่คนคุยแล้วผิดไหมคะที่ไปมีอะไรกับเขาคะคนคุยนะครับเขามีคนคุย1คนเราก็เป็นคนคุยอีก1คนของเขานะครับแต่เขาไม่มีเมียนะครับแล้วก็เขาบอกมีแต่คนคุยนะฮะมันก็มีผู้ชายหลายคนหรือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหลายคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมก็โคชชิ่งผู้ชายหลายท่านนะครับที่โทรมาแล้วก็ผู้ชายดีๆโอดครวนนะครับว่าแบบพี่ครับนะฮะสมัยนี้ทำไมผู้หญิงเขาหลอกกันง่ายจริงๆนะครับแบบนี้นะฟังไปฟังมาก็คือแช่ในสถานะคนคุยนะครับอาจจะด้วยสภาพสังคมโซเชียลหรืออะไรหลายอย่างสมัยนี้คนไม่ค่อยบางคนอยากแค่มีแฟนแต่ไม่อยากมีเมียผู้หญิงบางคนก็อยากมีแค่คนคุยแต่ไม่อยากมีผัวก็มีนะครับแต่ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานะคนคุยอยู่ในสถานะคนคุยมันก็ยังเป็นในสถานะที่ยังมันเขาเรียกว่าไม่คอมมิตนะครับเรายังไม่มีสิทธิ์ในตัวเขายังไม่มีสิทธิ์ในตัวเราแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของเซ็กชวลเนี่ยโตๆกันแล้วถ้าคุณอายุ30แล้ว40แล้ว50แล้วอันนี้มันชีวิตคุณนะครับดังนั้นผิดไม่ผิดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของตรงนี้นะครับมันจะผิดก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าแบบว่ามันทำร้ายชีวิตคุณนะครับไอ้เรื่องการมีเซ็กส์มีอะไรเนี่ยจริงๆแล้วในหลายๆธรรมเนียมนะครับในทางเวสเทิร์นตะวันตกอะไรงั้นบางทีเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแบบคอขาดบาดตายเสียหายส้วมระเบิดไปต่อไม่ได้ในชีวิตนะเขาก็มองเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับในเมื่อวัยได้อะไรได้สมควรแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไรนะฮะก็มีนะครับดังนั้นต้องกลับมามองว่าการที่คุณไปทำแบบนี้มันทำร้ายความรู้สึกของชีวิตคุณหรือเปล่ามันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณค่าในตัวคุณหายไปหรือเปล่าอะไรเปล่าดังนั้นถ้ามันมีมันก็มาจากความเชื่อของคุณที่ถูกได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กดังนั้นก็อย่าไปทำนะครับเพราะมันเหมือนกับว่าไปทำอะไรที่มันผิดหลักความเชื่อหรือศาสนาของตัวเองนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าดูว่าคุณจะขยับจากสถานะจากคนคุยเข้ากลายเป็นคอมมิตได้ไหมอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็ต้องดูเพราะบางคนมันมีสันดานแบบมันแค่อยากคุยมันไม่อยากจะแค่อยากมีคนคุยแต่ไม่อยากมีแฟนบางคนก็อยากมีแฟนแต่ไม่อยากมีเมียนะครับก็ต้องดูแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยดีแค่ไหนก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจมันได้นะครับนี่มีคนท่านถามมาพี่คิดคะถ้าเราคบคนมีลูกแล้วเขาบอกเราต้องช่วยดูแลลูกเขาด้วยเขาบอกเขาต้องดูแลเมียเก่าเขาด้วยให้เรารับตรงนี้ให้ได้เราทำไงดีคะเราไม่เคยมีแฟนที่เป็นแบบนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องมือที่สามนะครับแต่เราไปคบกับคนมีลูกแล้วนะครับเราก็รู้แต่แรกอยู่แล้วนะว่าเขามีลูกแล้วนะครับดังนั้นในภาษาอังกฤษเขาบอก love me love my dog นะครับก็อย่างน้อยเราก็ต้องดีกับลูกเขาด้วยนะครับอันนี้เพราะลูกเขาไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็มาตั้งแต่ต้นมันเป็นออปชันที่มันติดมานะครับถ้าจะซื้อไอ้นี่มันมีไอ้นี่อยู่ฮะแต่เราซื้อนะครับเราซื้อเราก็ต้องแบกมานะครับก็เหมือนกับเราไปซื้อที่ที่หนึ่งฉันชอบที่นี้มากเลยแต่ว่าเขาบอกมันมีโรงนาอยู่อันนึงนะผุๆพังๆนะสมมุตินะครับวางอยู่ตรงนี้คุณต้องเอาไปด้วยนะผมไม่ลื้อให้ถ้าคุณอยากได้ที่นี้คุณก็ต้องซื้อมานะครับอันนี้คล้ายๆกันแต่อันนี้มันเป็นคนมันไม่ใช่โรงนานะครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเขาต้องดูแลเมียเก่าเขาด้วยให้รับตรงนี้ให้ได้อันนี้เป็นข้อเสนอของเขาซึ่งคุณจะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณบอกรักเขามากแน่นอนว่าในมุมของเขานะครับเมียเก่าเขาคืออะไรก็แม่ของลูกเขาเปล่านะครับจะปล่อยให้ตายอย่างหมาอยู่บนถนนอะไรอย่างนี้ใครมันจะไปทำได้ถูกไหมมันก็แม่ของลูกเขาก็ต้องดูแลตามอัตภาพตามอัตภาพแต่ไม่ใช่ว่าแบบสงกรานต์วันเกิดปีใหม่วันเลนทายต้องไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขาแสดงว่าเขาเลือกฝั่งนู้นมากแฟมิลี่เขามากกว่าคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาดูแลตามเขาเรียกมนุษยธรรมหรือตามอัตภาพคุณก็ต้องดูว่าถ้ามันแค่นี้มันโอเคไหมนะครับบางคนก็แบบว่าโอเคเลิกกับเมียเก่าแล้วแต่ว่ายังให้เงินเดือนในฐานะแม่ของลูกนะครับเท่านี้ 20,000 บาท 20,000 บาทดูแลลูกเต้าประมาณนี้รับผิดชอบอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้มารบกวนชีวิตคุณนะครับรบกวนชีวิตในที่นี้หมายถึงอะไรครับนะฮะวันสำคัญทั้งหลายทั้งปวงเขายังอยู่กับคุณสงอย่างที่บอกสงกรานต์ปีใหม่วาเลนไทน์อะไรคุณยังเป็น priority สำคัญ
แต่แน่นอนว่าวันเกิดลูกเขาอะไรเขาต้องไปทําหน้าที่พ่อถ้ามองงี้ยังอยู่ในขอบเขตเขาเรียกว่ามนุษยธรรมหรือความรับผิดชอบที่เขาควรทําอันนี้ผมยังถือว่ารับได้และโอเคอยู่นะมันอยู่ในขอบเขตของมนุษยธรรมและความรับผิดชอบที่เขาควรทําเข้าใจนะเข้าใจจุดนี้นะนะครับแต่ถ้ามันเกินนะครับซื้อดอกไม้ให้นะครับพาไปนั่นไปนี่นะครับวาเลนไทน์ไปอยู่กับครอบครัวหายไป 3-4 วันอะไรแบบนี้อันนี้จะเริ่มไม่ใช่มันเกินขอบเขตคุณต้องดูตรงนี้นะครับแต่ก็อีกนั่นแหละผู้หญิงหลายคนก็แบบแล้วทำไมเกิดมาทั้งชีวิตกูต้องมาทนอะไรแบบนี้วะนะครับคุณก็ไม่ต้องทนนะก็อย่างที่บอกบางทีนะครับนะฮะบางทีข้อเสนอในหลายๆเรื่องในชีวิตที่คนเราได้รับมาเนี่ยไม่ต้องรับก็ได้นะนะครับเหมือนผมไปคุยธุรกิจกับเขาเขาบอกเขาจะเอาเงินเท่านี้เขาจะเอาหุ้นเท่านี้เขาจะเอาอย่างนี้เขาจะอันอย่างนี้อย่างนี้ผมมองแล้วกูไม่เหลืออะไรเลยนี่วะก็ไม่ต้องรับก็ได้นะนะจะมาบอกว่ารักเขาค่ะรักเขาค่ะบางทีรักแล้วมันไปโดนอะไรมันต้องดูด้วยความรักมันพาเราไปเจออะไรความรักมันพาเราไปสู่อะไรต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ไปบูชาความรักเกินเหตุแต่สุดท้ายชีวิตไม่ได้ไปไหนนะครับต้องดูด้วยว่ารักพาไปสู่อะไรถ้ารักพาไปสู่ความชิบหายเนี่ยเขาไม่ได้รักนะครับเขาเรียกว่าหลงเขาเรียกว่าหลงไอ้หลงเนี่ยพาตัวเองชิบหายวายป่วงหมดนะครับดังนั้นอย่าไปหลงชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมันหลงเราซะเราจะถือไพ่เหนือกว่านี่นะครับไปเรียนคอร์สของผมชื่อหลงซะแล้วเดี๋ยวจะทำได้นะครับดังนั้นในเรื่องของตรงนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าถึงจุดหนึ่งถ้าเราจับได้เขามีมือสามเช็คก่อนว่าขับได้หรือเปล่านะฮะถ้าขับไม่ได้ปุ๊บนะครับพังหมดละอย่างเมื่อกี้นะครับทำผู้หญิงท้องด้วยมีลูกอะไรมันสันดานเป็นอย่างเงี้ยหมดสภาพมันก็เหมือนรถที่มันหมดสภาพนะครับรถที่หมดสภาพซ่อมไม่ได้สารแหน่ขึ้นยางแบน4อันคุณจะเอามาทำอะไรอีกล่ะนะครับคุณก็ต้อง move on นะครับ move on ขับกิ๊กก็มียาให้อีกนั่นแหละนะครับคุณไปเรียน move on กับ restart นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นมันก็จะไปเปลี่ยนไอ้เวฟในสมองคุณความคิด mindset อะไรของคุณให้คุณเรียกว่าพุ่งไปต่อข้างหน้าได้เพราะว่าคิดเองยากอันนี้บอกตามตรงนะครับเวลาคนที่ไปหยุดตกในภาวะเนี่ยจะอยู่ในภาวะเขาเรียก OCD ย้ำคิดย้ำทำแล้วก็หมุนวนลงอย่างนี้ตึ๊ดๆๆๆมันต้องมีชุดความคิดใหม่ไปดึงออกมานะครับ move on กับ restart จะช่วยในด้านนี้ให้คุณออกมาจากจุดเจ็บปวดได้อย่างเร็วที่สุดโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดทำตามเป็นสเต็ปเปิดฟังไปเรื่อยเปิดฟังวนไปเราไปเจอความชุดไอ้ชุดเก่าความคิดที่มันทำร้ายภาพจำภาพอะไรมันเต็มหัวไปหมดคุณต้องมีอีกเรื่องนึงเข้าไปบิ้วใหม่ล้างใหม่นะครับเราจะไม่ทนทรมานอีกเรื่องนี้ต่อไปเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองก็ชี้ให้ดูเป็นข้อๆเป็นยังไงชีวิตอนาคตมันสดใสเป็นยังไงล้างภาพไหมตืดรีสตาร์ทนะครับจะช่วยทำในเรื่องของตรงนี้ถ้าคุณจะ move on ต่อไปนะครับขับกิ๊กมียาตรงนี้ให้นะครับและคุณก็จะทะลุออกมาได้แต่ถ้าคุณจะซ่อมให้ขับได้มันเฉียวชนนิดเดียวเดี๋ยวกูจัดการเองใช้รบเอาคืนซะนะครับแต่อย่างที่บอกตั้งสตินะครับไม่มีเมียผัวคนไหนยอมเลิกกับเมียน้อยเพราะเมียหลวงขอร้องต้องจิ้มนะครับให้เขาทะเลาะกันนะจะทำยังไงมันต้องประเมินสเต็ปไอ้พวกนี้ออกมานะครับแล้วก็อย่างที่สองอย่างที่บอกอย่าไปลุยถั่วซัดใส่ผัวเราข้างเดียวนะครับมันจะทำให้บ้านร้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะหนีออกไปอยู่ที่อื่นนะครับมันจะไปเข้านะครับถ้าคุณดูในรบเอาคือมันจะมีหลายอย่างเลยนะครับมุกที่มือที่3แบบเอากิ๊บมาหยอดแกล้งลืมของไว้แกล้งลง IG จนเห็นเงามือผัวเรากับผู้หญิงเนี่ยนะแค่เห็นเงามือผัวก็รู้แล้วว่ามือผัวตัวเองนะครับคือไอ้นี่ก็เอาไปลง IG ลงอะไรเหมือนผมบอกเลยนะสมัยนะคนชอบแบบแล้วเราจะไว้ใจได้ยังไงคะว่าเขาหายไปตอนเช้าตอนบ่ายหายไป2ชั่วโมงผมบอกสมัยนี้คุณไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวเมียน้อยมันมาฟ้องเองเดี๋ยวเมียน้อยมันมาหยอดเองนะครับอาจจะไม่รู้นะวินาทีนี้แต่อีกไม่กี่อาทิตย์เดียวก็รู้นะครับนะฮะแบบนี้นะดังนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องทุกเรื่องมีทางแก้นะครับแต่ยกเว้นเสียแต่เป็นสันดานเนี่ยมันถึงแก้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวลองตอบคำถามไอ้สักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับเราคบกันต่างฝักต่างฝ่ายต่างมีลูกฝ่ายละ2คนแต่เขาไม่ยอมบอกลูกว่าคุยกับเราแต่ลูกเราเขาอยากให้ลูกเรารู้ว่าคุยกับเขาเขาคิดอย่างไรคะเขาไม่เปิดให้ลูกรู้แล้วลูกเราขอให้ลูกเรารู้ว่ามีเขาอ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายให้คนดูฟังหน่อยแล้วกันว่ามันอยู่ลูกเราลูกเขาเอางี้ก็คบกันอยู่2คนต่างคนต่างมีลูกฝั่งนึงฝั่งผู้ชายปิดบังไม่ให้ลูกรู้แต่ฝั่งเรานะครับเหมือนกับว่าอยากเปิดเผยให้รู้ใช่มั้ยครับอันนี้มันต้องดูบริบทด้วยว่า1นะครับลูกเขาอายุเท่าไหร่2ลูกสาวลูกชายนะครับ3นะครับแม่ของทางอีกฝั่งนึงก็พูดอะไรว่าอย่างไรนะครับอะไรแบบนี้นะครับมันมีหลายบริบทมากนะครับ
เพราะว่าบางคนนะครับผู้ชายมีลูกสาวอายุยังไม่เยอะนะครับลูกสาวอายุแบบ8ขวบ9ขวบนะครับหรือ7ขวบยังไม่เจริญเติบโตเพียงพอที่จะเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีพบมีจากมีโตมีอะไรยังอยู่ในโลกของดิสนีย์อยู่นะครับก็รับไม่ได้ที่ถ้าเกิดคุณพ่อจะต้องมีใครไม่รู้ที่เป็นคนใหม่โผล่เข้ามาอันนี้พูดถึงแบบลูกสาว 7-8 ขวบนะครับก็อาจจะไปสร้างปมให้อะไรในวัยเด็กอะไรได้บางทีคุณพ่อเขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้บางทีก็ค่อยๆดีกว่านะฮะค่อยๆเปิดค่อยๆอะไรแบบนี้จะดีกว่านะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแม่ลายส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของมันมีผลกระทบกับเด็กกับอะไรด้วยนะครับดังนั้นนะครับอย่างที่บอกนะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าจับได้มีแฟนมือสามอย่าเพิ่งตกใจดูว่าซ้อมได้หรือเปล่านะครับแล้วกลับไปดูใน5ข้อที่ผมบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องตกไปข้อใดสักข้อหนึ่งนะครับแล้วซ่อมที่จุดนั้นเพราะต่อให้คุณไปง้อกลับมาโดยที่คุณไม่ซ่อมมันก็คือนะครับรูรั่วที่มันจะหลุดไปอยู่ดีแต่ถ้าคุณอุดรูเหล่านี้ทั้งนี้ผมบอกได้ใน5ข้อนี้ถ้าคุณรู้มันคือข้อไหนแล้วซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะทุกอย่างง่ายเลยนะครับนะฮะทุกอย่างง่ายเลยนะฮะจริงๆแล้วมันก็คือการเข้าไปอุดรูนะครับหรือว่าไปซ่อมในรูที่เรายังค้างมันไว้เท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่าในหลายๆคู่ก็คงจะมีเขาเรียกว่าบริบทที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าคุณรู้หลักแล้วอยากปรึกษาอะไรก็เข้ามาที่ LINE @clubgeek ปรึกษาปัญหาความรักฟรีนะครับหรือว่าดึงคอร์สออนไลน์ที่เข้าไปซ่อมในจุดที่คุณควรจะซ่อมนะครับแล้วหลังจากนั้นพอคุณปิดซิลเรียบร้อยแล้วเรือมันเลิกรั่ววิทน้ำออกนิดเดียวมันก็ลอยฟืบกลับมาแล้วเด็กก็วิ่งฉิวกลับไปเหมือนเดิมหอมปากหอมคอประมาณนี้วันนี้นะครับเพราะว่าวันฝนตกวันนี้ก็หยุดตกแล้วนะครับพักผ่อนกันสบายๆอีกสักหนึ่งคืนฝนตกแบบนี้แอร์เย็นฉ่ำๆอยากมีคำถามอะไรทักมาที่ Club Geek คิดถึงความรักคิดถึง Club Geek วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ